สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวข่าวด่วนที่เป็นประเด็นฮอตในประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่สโมสรอินชอนอยู่ในเตดในเคลีกหนึ่งของเกาหลีใต้ได้ออกมาประกาศการยกเลิกสัญญากับสุน,น่าชาวเวียดนามอย่างเงียนคงเฟืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ห oh ัวหอกชาวเวียดนามได้ไปกาแข้งให้กับทีมสโมสรแห่งนี้ไปเพียง108วันเท่านั้น ซึ่งจากข่าวที่ออกมาแบบสุดช็อกอย่างนี้แฟนลูกหนังชาวเวียดนามเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังแต่ว่าประสบการณ์ในประเทศเกาหลีใต้จะช่วยกองเฟืองให้เติบโตมากขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงเรื่องของรายได้ของกงเฟืองครัวบว่าเขาได้รับเงินเป็นพันล้านดองแล้วกลับบ้านมันก็โอเคนะส่วนท่านต่อมาได้มีมุมมองต่อการยกเลิกสัญญาในครั้งนี้ว่ามันเยี่ยมมากพูดอย่างจริงใจเลยว่าการเล่นที่นั่นมันไม่เหมาะทีมไม่ให้ความร่วมมือโค้ชก็ไม่รู้วิธีใช้งานเขาและการจบสกอร์ของทีมก็ยังทื่ออีกด้วย มันมีหลายๆเหตุผลที่เขาควรจะกลับบ้านกลับมาเล่นฟุตบอลที่เวียดนามมันถูกต้องแล้วกัปตันกำลังจะกลับมาที่ฮองอันยาลายแล้วส่วนท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่ากลับมาเต้นรำกับลูกฟุตบอลที่เวียดนามเถอพอสุดสัปดาห์ก็แค่ใส่อรองเท้าลงไปในสนามเพื่อทำประตูได้ลงเล่นบ,บ่อยๆได้อยู่ใกล้ๆก,ก,กับครอบครัวแล้วจะไปที่ไหนไกลๆทำไมส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองว่า อินชอนอยู่ในเต็ดนั้นไม่ใช่ทีมที่เหมาะสมกับกงเฟืองเลยในโลกใบนี้มีแค่หลีกที่เต็มไปด้วยเทคนิคอย่างลาลีก้าที่เหมาะกับกงเฟืองที่สุดส่วนท่านต่อมานี่ได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าตั้งแต่กงเฟืองไปที่เกาหลีเพื่อร่วมทีมต่างเล่นกันเพื่อตัวเองผู้คนเกาหลีนั้นพวกเขาเห็นแก่ตัวมากส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่า อินชอนได้ตกลงจะยกเลิกสัญญากับกงเฟืองมาครึ่งเดือนแล้วแต่เพียงแค่ประกาศอย่างเป็นทางการในตอนนี้เหตุผลก็คือพวกเขาต้องการแทนที่ด้วยนักเตะต่างชาติระดับคุณภาพที่สามารถเล่นเข้ากับสไตล์การเล่นของพวกเขาส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่ากงเฟืองได้รับเงินเดือนที่นั่นมากกว่า3ปีที่เขาได้รับที่้องอันยาลายซจอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันขนาดนั้นเลยหรือเปล่า ในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามคล้วว่าแล้วกงเปืองเนี่ยจะไปที่ไหนต่อกันล่ะซึ่งตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าผมได้ยินว่าเขาจะไปเล่นในลีก2ของประเทศฝรั่งเศสแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเชื่อผมกันเถอะนอกเหนือจากวานเฮาแล้วมันไม่มีผู้เล่นคนไหนของเวียดนามที่สามารถไปเล่นในต่างแดนได้ ซึ่งก็ทำให้แฟนบอลท่านต่อมาต้องมาคอมเมนต์ถามว่าแล้วกวงไฮและก็วาลล,ลัมลาะและแฟนบอลท่านก่อนหน้านี้ก็ได้มาคอมเมนต์อธิบายว่ากวงไฮนั้นไปเล่นต่างแดนได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพูดถึงให้มากส่วนวัลลัมนั้นมันโอเคสำหรับการเล่นในไทยลีกแต่ถ้าไปเล่นในยุโรปหรือว่าเกาหลีจะเป็นแค่ตัวสำรองส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่าการไปเล่นในลีกระดับ3ของประเทศฝรั่งเศสมันยังดีกว่าเล่นในอินชอน ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แนะนำว่าผมคิดว่าผู้เล่นชาวเวียดนามควรอยู่ห่างๆจากเจล็กและก็เคลีกมันมีบทเรียนมากมายของผู้เล่นเวียดนามที่ล้มเหลวแล้วก็กลับบ้านมันไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนอกจากจะทำให้ฝีเท้าตกตำ่ำส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่ากลับบ้านเถอะการเล่นของอินชอนมันไม่เหมาะกับคุณเลยปีนี้อินชอนจะต้องตกชั้นอย่างแน่นอนส่วนท่านต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พูดตรงๆเลยนะอินชอนเล่นกันแย่ตั้งแต่กองหลังมิดฟิลไปถึงกองหน้าคงเฟืองควรกลับมาที่องอัญยาลายเพื่อพัฒนาอาชีพต่อไปส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมอีกร้ว่าอินชอนเล่นกันแบบนั้นก็จะแพ้ได้แม้กระทั่งทีมสมัครเล่นส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวครบว่า กงเฟืองออกจากอินชอนจะเป็นความสนุกครั้งใหญ่ของแฟนๆพอจบจากตึกคิงคับแล้วเขาก็จะไปค้นหาโอกาสความสำเร็จครั้งใหม่ของตัวเองในประเทศฝรั่งเศสส่วนท่านต่อมานี่ได้มองว่าโดยทั่วไปแล้วกงเฟืองนั้นมีเทคนิคที่ดีแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องของแทคติกอย่างยากที่จะเล่นในหลีกต่างแดนกลับมาที่ฮองอันยาายเพื่อเป็นราชาแห่งการถล่มประตูมันจะดีกว่า ส่วนท่านต่อมาก็ได้มองการย้ายไปเล่นในอินชอนของกองเพืองว่ามันเป็นสัญญาเพื่อการตลาดก็แค่นั้นละ่ะกลับบ้านเราเถอะส่วนท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าความจริงมันก็คือกงเฟืองนั้นเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญากับอินชอนเองไม่ใช่อินชอนยกเลิกสัญญากับกงเฟืองซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าอินชอนเป็นทีมฟุตบอลที่มีเกมการเล่นที่แย่กงเฟืองได้ทำถูกต้องแล้ว ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาบ่นกระว่าผู้เล่นเวียดนามสองคนที่ได้ไปเล่นให้กับทีมสโมสรอ,อินชอนต่างไม่ประสบความสําเร็จทั้งคู่เลยซึ่งผู้เล่นชาวเวียดนามที่เคยไปเล่นให้กับสโมสรอ,อินชอนอยู่ในเตดคนก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือเลืองส่วนเจืองที่ปัจจุบันอยู่กับสโมสรบุรีรามอยู่ในเตดนั่นเอง ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวอีกว่าผมดูอินชอนเล่นแล้วไม่ได้ดีเท่าทีมท้ายตารางของวีลีกด้วยซ้ำถ้าไม่มีกองเฟืองก็คงจะไม่มีใครดูส่วนท่านต่อมานั้นก็ได้มากล่าวว่าในเมื่อเขาไม่ได้รับโอกาสลงเล่นการยกเลิกสัญญามันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ผมหวังว่าเขาจะไปเล่นที่ประเทศไทยมันจะเหมาะสมกับเขามากกว่าเพราะถ้าไปเล่นในยุโรปก็จะต้องกลับมาอย่างรวดเร็ว ส่วนท่านต่อมานนั้นก็ได้มองว่าถ้าคุณเข้ากับทีมไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะแยกทางกันโดยเร็วส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมาก็เป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งที่ได้มองว่าการไปเล่นในลีกสองของประเทศฝรั่งเศสมันดีกว่าการเล่นในเคลีก ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไปถึงผลงานของหุกหอกชาวเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาว่าเมื่อไม่มีประตูไม่มีแอสซิสตก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้ผมหวังว่ากงเฟืองจะสามารถเฉิดใช้ได้ดีกว่ากับสโมสรแห่งใหม่แต่จากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มาให้เหตุผลถึงผลงานของกองเฟืองที่ไม่ดีว่าก็เพื่อรวมทีมนั่นไม่เคยผ่านบอลให้กับเขาเลย ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหานอกสนามด้วยเพราะว่าผู้เล่นของอินชอนนั้นไม่ดีกับกงเฟืองมากนะักบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่ากงเฟืองนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่ามันเป็นความคิดของกงเฟืองเองที่ต้องการไปพิสูจน์ตัวเองที่อินชอนแต่เมื่อไม่สามารถทําได้เขาก็ตัดสินใจก้าวออกมาแล้วก็ไปตรจสอบฝีเท้า1เดือนที่ฝรั่งเศสซึ่งมันก็โอเค ซึ่งทัานต่อมาก็ได้มากล่าวยืนยันในเรื่องนี้อีกด้วยครับาเหตุผลที่กงเฟืองต้องบอกลาก็เพราะว่ากงเฟืองต้องการไปหาความท้าทายในยุโรปโดยการทดสอบปีท้าระหว่างวันที่15เดือน6ถึง15เดือน7แต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์โต้แย้งว่าแต่ผมมันคิดว่าเหตุผลในการยกเลิกสัญญาเพื่อไปฝรั่งเศสมันไม่เป็นความจริง ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าไปที่ฝรั่งเศสก็คงจะไปเที่ยวแค่หนึ่งเดือนเพราะความจริงก็คือเขาจะไม่สามารถเล่นที่นั่นได้ถ้าเป็นกวงหายก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมคิดว่าต่อให้โรนัลโดไปเล่นให้กับอินชอนก็อาจจะมีจุดจบเหมือนกับกงเฟือง ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่คิดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับโดยเขาได้มากล่าวด้วยความกังวลใจว่าถ้าคงเฟืองได้เซ็นสัญญากับทีมในลีก2ของฝรั่งเศสแล้วเราจะมีลิงก์ถ่ายทอดสดดูได้ไหมส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาบอกเล่าความรู้สึกว่า ถึงแม้ว่ามันจะน่าเศร้าที่ผู้เล่นอย่างกงเฟืองและก็ส่วนเตรืองไปแล้วไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่ความรู้สึกของความคาดหวังในการได้ดูผู้เล่นชาวเวียดนามเล่นในต่างแดนมันก็ยังน่าสนใจกว่าการดูวีลีกผมหวังว่ากวงงายและวานเ่าจะได้มีโอกาสออกไปเล่นในต่างแดนเช่นกันส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มองการยกเลิกสัญญากันในครั้งนี้ว่าผมคิดว่ายิ่งแยกทางกันเร็วมันก็จะยิ่งเจ็บปวดน้อย ส่วนแฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์อย่างมีอารมณ์กระว่าหลาก่อนอินชอนอย่าได้ยืมตัวผู้เล่นของ6อกันยาลายไปอีกเลยก็ให้ประสบความสำเร็จในการตกชั้นส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าในตอนนี้สโมสร,รอินชอนคงต้องเตรียมรับมือกับพายุแฟนบอลเวียดนามในสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าแฟนบอลท่านต่อมานี่กลับได้มีมุมมองว่าผมคิดว่า กองเปืองนั้นเป็นความน่าอับอายของเวียดนามยาได้ปล่อยให้เขาไปแจกใบปลิวที่ต่างแดนอีกมันน่าอับอายมากส่วนเฟรบอนทนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์อย่างมีความหวังแล้วว่าในตอนนี้เราคงต้องเตรียมตัวติดตามเพจ Facebook ของสโมสรในประเทศฝรั่งเศสกันอีกแล้วละมัง้งมาที่ความคิดเห็นของแฟนเฟุตบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าผมคิดว่า ปัญหาของกงเปองที่เกาหลีมันไม่ใช่เรื่องของทักษะความสามารถในการเล่นแต่มันเป็นเรื่องของการเหยียดกันที่แฟนบอลมากมายก็ต่างได้ทำนายกันไว้ก่อนที่เขาจะไปแล้วครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามที่มีต่อการยกเลิกสัญญาของสโมสรอินชอนยูเนเต็ดกับเงี้ยนกงเปองที่ผมนำมาฝากกันเป็นเกร็ดลูกหนังในวันนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ